สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์วิสามันบันเทิงนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่20เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับสันสตอร์แมนที่เป็นผู้เขียนคอลัมน์นี้เนี่ยให้หัวข้อ,อไว้ว่าข้อห้ามที่น่าอึดอัดใจแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามหมายความว่าอย่างไงเริ่มต้นเนี่ยคุณสันบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าคนพูดจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ที่จริงแท้แน่นอนเนี่ยก็คือ เรื่องที่คนพูดคือเฉินหลงหรือว่าแจ็กกี้ชานซึ่งเป็นพระเอกยอดนักบูคนดังแล้วก็มีคนนำมาแชร์ซึ่งผมเองเนี่ยได้รับจากคุณมานพอุดมเดชผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นเก่าอีกทอดหนึ่งนะครับว่าสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นปัจจุบันอะไรที่อันตรายที่สุดบางท่านก็บอกว่าเป็นปรามนูบางท่านก็บอกว่านิวเคลียร์จริงๆไม่ใช่ครับอันตรายที่สุดเนี่ยคือโทรศัพท์มือถือนะครับ คำถามคือมือถือเนี่ยทำลายใครคำถามคือมือถือเนี่ยทำลายอะไรบ้างคำตอบก็คือว่ามือถือเนี่ยได้ทำลายไปแล้วเช่นทำลายทีวีทำลายคอมพิวเตอร์ทำลายนาฬิกาข้อมือทำลายกล้องทำลายกระจกเงาทำลายหนังสือพิมพ์ทำลายเครื่องเล่นเกมทำลายเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะทำลายเครื่องบันทึกเสียงทำลายไฟฉายทำลายกระเป๋าสตางค์ทำลายปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวนทำลายบัตรประชาชนแล้วก็มีคนถามว่าแล้วต่อไปเนี่ยยังจะมีอะไรตัง้งโดนทำลายอีกหรือเปล่าต่อไปก็จะทำลายสายตาครับทำลายต้นคอทำลายสุขภาพของท่านทำลายคู่สมรสทำลายครอบครัววุ่นวายเละเทะโต้เถียงทะเลาะกันทั้งวันทำลายแม้กระทั่งสถาบันครอบครัวยังจะทำลายลูกหลานด้วยนะครับทั้งวันไม่สนใจหรอกลูกน้อยสนใจแต่เล่นมือถือนะครับ นี่แหละครับเป็นคำพูดซึ่งจบลงแค่นี้นะครับข้อความคุณเฉินหลงเนี่ยก็มีบันทึกสั้นๆของคุณมานพต่อทายมาบอกว่าแต่จะทําทยัางไงได้ล่ะมันสายไปแล้วตอนนี้ถ้าเราจะเลิกใช้มันก็ยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกเพราะว่าจะเป็นเราที่โดนทําลายซะเองนะครับเอาละครับก็ต้องถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเพราะเราโง่ไม่ตาไปจากปลาที่กินเบ็ดนั่นแหละครับมันคือกรรมครับแก้ไม่ได้จริงๆเออสตาร์สตอร์แมนบอกว่าครับ อ้กรรมก็รมแล้วก็ไม่ต้องไปคิดแก้มันหรอกครับหรือคิดมากให้ปวดหัวกับมันอีกนะครับเพราะคนที่เขาใช้เพื่อประโยชน์จริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่มากแม้ว่าบ้านเราคนไทยส่วนใหญ่จะมีเอาไว้เพื่อคลายตัณหาหรือว่าเพื่อความสุขทางใจหรือไม่ก็เพื่อดินทาว่าร้ายคนอื่นก็เถอะครับเออเห็นขา่าวรัฐสภาย,ยุโรปเนี่ยเขาสั่งเจ้าหน้าที่ห้ามใช้ติ๊กต็อกนะครับ เนื่องจากข้ังวลเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและก็การรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลที่3เนี่ยนะครับแถมยังมีคําแนะนําบอกว่าให้ลบแอปพลิเคชัน t i กต o k ออกไปด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทิ TikTok กต k กําลังเผชิญกับการตรวจสอบที่คล้ายคลึงกันในหลายๆประเทศอย่างเช่นสหรัฐแคนาดาอินเดียไต้หวันปากีสถานอัฟกานิสถานอินโดนีเซีย เหตุผลเนี่ยก็แบบเดียวกันแหละครับคือกังวลเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลและก็ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นั่นแหละครับก็ห่วงสําหรับไทยเราเนี่ยคือรัฐบาลประกาศห้ามใช้ห้ามเล่นทิกตอกขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเกิดผู้คนไม่ลงแดงตายก็เห็นจะวุ่นวายกันทั่วทั้งประเทศแน่นๆนะครับแต่นั่นไม่ได้วุ่นวายกับใครครับเพียงแค่คุณนวัดอิสะระไกลสินได้นั่งคุยผ่านช่อง YouTube ของคุณเจนนิเฟอร์คิม กรณีที่ออกกฎเหล็กกับเด็กปั้นว่าห้ามมีแฟนนะครับแถมยังพ่วงสัญญาทาตอีกตั้ง7ปีเนี่ยก่อนอื่นขอเคลียร์คำว่าสัญญาทาาก่อนคือเวลาเราทำงานเราตั้งใจปั้นศิลปินเราจะทำยังไงเพื่อให้เขาอยู่กับเราอย่างมั่นคงและเราก็มีความหวังกับเขาแบบเต็มที่การทำงานแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือธุรกิจคิดว่าการที่เราทาแบบที่เหมาะเจาะหรือว่า คุ้มทุนก็น่าจะเป็น7ปีมีบรรจุให้อย่างน้อย2 0 0วันต่อเดือนนะครับโดยมีกฎเหล็กใหม่คือห้ามมีแฟนโดยดูจากปัญหาที่เพิ่งจะเกิดกับน้องเราก็เลยต้องมาตีกรอบกันมีการพูดคุยกันใหม่จริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเอาน้องไปทั้งชีวิต7ปีเราอยากเห็นน้องไปให้ไกลที่สุดนะครับเราอยากจะเห็นน้องเนี่ยเป็นเศรษฐีเราอยากจะเห็นมีเอกสิทธิ์ในการมืออะไรหลายๆอย่างที่สังคมเนี่ยยังต้องการอยู่ ถามว่าเคยมีการพูดคุยจะน้องร้องไห้ไหมตอบได้เลยว่าเคยเวลาโกรธเคยพูดกับเขาว่าเอาอยัางไงให้หยุดเดี๋ยวนี้เลยไหมปั้นได้ก็หยุดปั้นได้คิดให้ดีถ้าไม่เอาก็พักแล้วก็ไปเที่ยวให้เต็มที่เลยนี่แหละครับคําพูดของเขาก็นะอืมสัญญาเจ็ดปีเนี่ยน้องเขายังพอทนไหวนะ่ททาใจได้นะครับแต่ไอ้ห้ามีแฟนนี่สิครับแหมวัยอิงฟ้าเนี่ยน่าจะอึดอัดใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ